ผมเรียนให้ทราบก่อนนะครับทั้งชีวิตผมในการต่อสู้ผมขึ้นมาทุกศาลผมไม่เคยมองไปที่ศาลแล้วได้ยืนฝั่งซ้ายคือพูดง่ายๆไม่เคยเป็นโจทย์ผมเป็นจำเลยทุกคดีเพราะผมคิดว่าในชีวิตนี้ผมถูกกลั่นแกล้งผมถูกกระทำมาตลอดเอาละไม่เป็นไรเรื่องที่แล้วก็ผ่านไปสิ่งที่ผมพูดสาระสำคัญก็คือเรื่องมาเฟียจีนสีเทาที่กัดกินประเทศนี้จูจูนายสันธนะประยูรรัฐอดีตตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการก็มาที่โรงแรมมาทำร้ายมาป้ายสีนู่นนี่นั่นไปแจ้งความและคุณก็ยังได้เห็นบทบาทเขาอีกจนกระทั่ง 2-3 วันนี้ก็จะมาพูดอีกเรื่องของสถานอาบอบนวดซึ่งผมขายไปขอโทษทีนะครับ 2,546 2,547 เพราะขณะนั้นผมอยากเป็นส.ส.พรรคชาติไทยผมก็ไล่ขายหมดเรียกว่า6ที่ขายไม่เหลือจวบจนวันนี้นายสันทนะบอกเอ้าเสียภาษีหรือยังอย่างนั้นอย่างนี้ 4,000 ล้านตัวกำพลกับเขาเนี่ยตกลงกัน2คนจ่ายเงินกันนอกบัญชีในธุรกิจเนี่ยเขาก็โอนหุ้นให้กันใช้วิธีการเลี่ยงโดยการโอนหุ้นให้กันผมมีเอกสารทั้งหมดชื่อบริษัททั้งหมดกี่บริษัทของเขาแล้วก็ใช้แล้วถามนี่นอมินีไหมตัวเขานอมินีไหมก็ให้นอมินีของเขาโอนหุ้นให้กับนอมินีของฝั่งกำพลมันก็พูดถึงไปว่าคนอื่นตัวเองก็ทำมาก่อนทั้งสิ้นน่ะแล้วด้วยวิชาชีพของคุณน่ะคุณได้นักบัญชีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็บอกวันนี้ DSI ตรวจสอบได้เพราะคดีของกำพลเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคนสอบแต่ทำไมสอบเพียงแค่ช่วงเวลาที่กำพลเข้ามาซื้อกิจการนายชูวิทย์แล้วไม่ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปอ่ะว่าขณะที่มีการซื้อขายกับนายชูวิทย์เนี่ยเขาซื้อขายกันยังไงมีการจ่ายภาษีให้รัฐไหมนะมูลค่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันเป็นพันล้านมันเป็นหลายพันล้านเรื่องนี้มันไม่ต้องแปลกใจเพราะมูลค่าของที่สถานที่ที่ตั้งออบอบนวดเขาแต่ละแห่งเนี่ยก็ทุกคนก็เห็นอยู่มันไม่ได้ไกลเกินกว่าที่จะทุกคนไม่เคยผ่านไม่เคยพบเคยเห็นพื้นที่ก็เป็นไร่มีอาคารมีการประกอบการพร้อมบาดาลใต้ดินก็เจาะทั้ง6แห่งอ่ะมันทำไมจะมูลค่าไม่เป็นพันล้านแล้วดูสิไปถามเขาหน่อยว่าคนดีเนี่ยได้จ่ายภาษีนะในการซื้อขายครั้งนี้เขาได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไหมตัวเขาเพราะนอกบัญชีนะแล้วใครได้ยื่นไหมเงินได้นิติบุคคลได้ยื่นให้กรมสรรพากรไหมขายกันปีไหนมันมีหลักฐานอยู่แล้วก็ช่วยบอกก่อนคุณบอกตรงนี้ก่อนนะว่าคุณได้จ่ายภาษีให้รัฐจริงคุณสันทนาไม่รู้เรื่องเพราะที่อาบอบนวดผมน่ะไม่มีที่ดินผมที่ผมเป็นเจ้าของสักแปลงเดียวคือผมเช่าเขาเอาดังนั้นมูลค่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีผมโอนหุ้นเอาแล้วผมก็ขายนายกำพลก็ได้ไปส่วนหนึ่งนายคนนั้นก็ได้เป็นส่วนหนึ่งแต่เอาละผมไม่อยากตอบโต้ผมสู้ทุกรูปแบบสู้ทั้งสื่อสู้ทั้งข้างถนนสู้ไปทุกรูปแบบนายสันทนะไม่สู้อย่างที่ท่านทนายนันทชัยบอกเวลาพูดก็ทำท่ามีกระเป๋ามีเอกสารมีข้อมูลพูดโยงไปว่าผมเนี่ยมีรูปถ่ายทั้งที่คุณไม่มีรูปถ่ายส่วนตัวถ้าคุณรู้จักกับผมจริงไหนมีรูปกินข้าวกับผมไหมไม่มีมีแต่รูปว่าผมเป็นประธานกรรมตอนนั้นเป็นตำรวจเป็นส.ส.เป็นกรรมธิการตำรวจคุณก็มาหามาฟ้องเรื่องบ่อนนั้นบ่อนนี้พูดง่ายๆจะเอาเงินผมก็คุยสักพักหนึ่งถอยห่างคือนายคนนี้ผมว่า
อย่างที่พี่อนันชัยคือมาขึ้นศาลดีกว่ามาสู้กันด้วยวิธีการของกฎหมายอย่าไปเอ๊ะในสันทนานี่มันจบเตรียมทหารหรือเปล่าจบนายร้อยหรือเปล่าหรือจบโรงเรียนผู้หญิงคืออย่าไปใส่วิธีกระโปรงสู้เวลาจะสู้ให้เปิดหน้าสู้พูดกักรู้จักชูวิทรู้จักกำพลผมบอกจริงๆนะผมเป็นเจ้าพ่ออาบอบนวด6ที่นายสันทนะทำมาหากินอะไรครับถึงมีเงินบอกทำธุรกิจต่างประเทศทำธุรกิจอะไรครับต่างประเทศบริษัทอะไรแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมพูดวันนี้โตไปก็โตมาสื่ออาจจะชอบแต่ผมเลือกใช้วิธีของกฎหมายวันนี้จึงมาพึ่งบารมีศาลสถิตยุติธรรมว่าผมทำความดีให้กับสังคมผมเปิดเผยผมได้ประโยชน์อะไรแล้วก็พูดแบบว่าเหมือนกับตัวเองใหญ่เดี๋ยวจะออกหมายจับตัวเองคือไม่มีหรอกครับคือคนบ้าที่ไหนใครก็อยากจะยุ่งด้วยคืออยู่ใกล้ต้องฉีดยานั่นน่ะอยู่ใกล้ไม่ได้เพราะไม่มีใครเอาตำรวจด้วยกันก็ไม่เอาแต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้เลือกที่จะสู้ก็ต้องสู้แบบเปิดหน้าต้องมาพึ่งบารมีศาลต้องมาพึ่งทนายอนันตชัยและไม่จบเท่านั้นเพราะสิ่งที่คุณกระทำพรุ่งนี้8โมงครึ่งผมก็ต้องไปสภาคือผมใช้วิธีการต่อสู้คุณอยากจะนักเลงมานักเลงคุณก็ไม่กล้ากวักมือเรียกคุณคุณก็ถอยอ่ะผมต้องมาที่ศาลมาฟ้องผมก็คิดว่าคุณคงไม่หนีนะพันล้านคุณมีจริงร้อยล้านคุณมีจริงก็ดีแล้วเพราะถ้าผมได้ร้อยล้านนะผมจะเอาร้อยล้านเนี่ยทำบุญทำกุศลยกให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพทั้งหมดผมไม่มีเก็บไว้แม้แต่บาทเดียวผมจะเอาให้ทนายอนันชัยไปทำบุญทำกุศลผมจะกรวดน้ำและองค์เนี้ยองค์กุลีมาเนี่ยผมชอบผมถามว่าผมกลับใจผมถามกลับว่าไอ้สันขวานมึงกลับใจหรือยังถ้ามึงกลับใจมีเหลืออีกองนึงจะให้ถ้ามึงกลับใจเหลืออีกองนึงมาที่นี่ได้แล้วจะให้องค์นึงนะเรื่องที่สองที่ผมเมนชั่นเอาไว้เพราะเป็นเรื่องของทหารใหญ่เรื่องนี้นะแล้วกับการที่กลุ่มทหารใหญ่เนี่ยหลีกเลี่ยงภาษีกว่า 4,000 ล้านผมเอาเอกสารมาแต่เนื่องจากว่าผมจะขออนุญาตเดี๋ยวจะต้องให้นำเสนอท่านรัฐมนตรีท่านไหวไหมเพราะทหารใหญ่ขนาดนี้ก็มีหลายๆคนซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐแล้วมีอำนาจจริงๆนะวันนี้ถ้าท่านบอกไม่ไหวผมก็พักไว้ก่อนได้ผมรอเมื่อบ้านเมืองขั้วอำนาจมันเปลี่ยนแปลงผมก็ค่อยยื่นเข้ามาอายุความมันไม่หมดก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวผมก็ต้องขอญาติเอกสารมีไม่ต้องกังวลนะผมไม่ได้แบบที่เขาพูดหรอกคุณทำไมคุณไม่ถามชื่อเขาล่ะเออคุณต้องถามชื่อเขาเลยถามนะครับไม่บอกเขาบอกว่าชื่อแดงก็นั่นแหละถามชื่อจริงสิครับชื่อแดงมีตั้งเยอะแยะก็ไม่กล้าเปิดชื่อไงหรือก็แล้วพูดแทงกั๊กพูดฟังไม่ได้สับจับมากระเดียนและทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายและนักข่าวดูสิผมเคยแทงกั๊กไหมผู้เขาเลยพูดผมจะซัดใครก็พูดเลยจะพูดว่าชื่อแดงบ้างละเอารูปมาว่ารู้จักกับผมเวลาที่จะไปบุกที่วิกตอเรียยังโทรหาผมก็โทรผมไม่เจ้าของอาวุธตัวหกที่ผมต้องโทรหาอย่างนี้ด้วยเหรอผมเรียกว่าอย่างนี้มันเสนียดสังคมแล้วก็ไปพูดว่าผมขายอาบอบนวดได้ 4,000 ล้านสอบภาษีเอาอย่างนี้สั้นๆเลยนะพรุ่งนี้คุณไปดูหลักฐานผมที่ยื่นให้ท่านเสรีพิสุทธิ์ไปด้วย
เอ้วันนี้ผมคิดว่าเขามานะเนี่ยทำไมไม่กล้ามาวันนี้และคุณจะรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรนายสันทนะถึงถูกไล่ออกจากตำรวจเอาแค่นี้พรุ่งนี้ไปเปิดเผยครับมายังอ่ะผมจะเจอก็วันนั้นเจอผมไม่ใช่เหรอก็เห็นเก่งจังทุบประตูป้อง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 บอกกูอยู่นี่พอผมออกมาเอาดันหัวหดแล้ววันนี้จะทำไมเออนี่ผมจะบอกให้นะอยู่ในศาลผมก็ไม่ไรหรอกนะถ้าเปิดเจอข้างถนนน่ะอย่างนี้ให้ร้อยล้านถ้าถือสารคดีคิดว่าเขาจะมีให้ไหมถ้าก็รวยนักไม่ใช่เหรออวดเงิน 600,000-700,000 นะครับไม่รู้ทำมาหากินอะไรมาเงินเดือนตำรวจก็ไม่มีเพราะว่าโดนไล่ออกเออถามหน่อยเถอะแล้วก็อย่าใช้วิธีการใส่กระโปรงสู้นะเฮ้ยมันไม่ทำกันอย่างนั้นนะไม่เอาข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง